สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 888หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com นะครับในคลิปนี้เป็นคลิปรายการพิเศษนะครับหมอฤทธิ์ผ่าดาวอาถรรพ์นะครับซึ่งจะมาพูดเกี่ยวข้องกับน้ำเต้านะครับน้ำเต้าเซียนหมาเศรษฐีราชาโชคของอาจารย์นะครับจากสำนักระบบสิทธิวิชามหาเวชดูดดาวนะครับก่อนอื่นนะครับได้โปรดช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะครับกดติดตามช่อง YouTube ให้กับอาจารย์นะครับอาจารย์จะได้อัพคลิปอะไรดีๆนะครับซึ่งเป็นความรู้เป็นความบันเทิงให้กับ FC แฟนคลับของบริพดาวทุกๆคนนะครับถ้าในสนใจที่จะดูดวงชะตานะครับดูเลิกทำคานมงคลต่างๆนะครับเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดนะครับดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลดูห่วงจุ้ยออนไลน์นะครับดูบ้านเลขที่อยู่แล้วรวยนะครับเพื่อต้อนรับยุคที่9นะครับเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2567แล้วนะครับยาวไปตลอด20ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณมีโอกาสที่จะร่ำรวยประสบความสำเร็จสมหวังอย่างรวดเร็วนะครับทั้งหญิงและชายนะคุณจะต้องรู้เท่าทันดวงชะตารู้เท่าทันอิทธิพลของดวงดาวซึ่งมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของปัญหาด้านเศรษฐกิจต่างๆนะครับใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวมันจะดีขึ้นหลังวันเกิดดวงชะตาเมืองนะครับพฤหัสบดีก็ยังทับดวงเมืองอยู่นะก็ประมาณ10กว่าวันประมาณไม่เกินนี้นะครับจากกาลกิณีเป็นมนตรีดีอยู่แล้วแล้วพอหลังจาก30เมษายนดาวพฤหัสบดีเข้าสู่ราศีพฤษภนะครับได้พบกระดุมพักการเงินดวงชะตาดวงโลกดวงเมืองการเงินเศรษฐกิจหุ้นต่างๆจะเริ่มดีขึ้นนะครับจะไม่ค่อยที่จะมีอุปสรรคปัญหาใดๆนะครับในเรื่องของความขัดแย้งการต่อสู้สงครามนู่นนี่นั่นมันก็จะเป็นจุดๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายนะครับเพราะหลายประเทศเนี่ยก็มีภูมิคุ้มกันมีประสบการณ์นะครับก็จะไม่ไปยุ่งกับความขัดแย้งนะครับเอาเวลามาตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินทำเศรษฐกิจนะให้ดีขึ้นการค้าการขายให้ประสบความสำเร็จนะครับในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ตอนนี้ก่อนดาวพฤหัสบดีย้ายนะครับนักลงทุนต่างๆเนี่ยคุณจำไว้นะคุณอย่าไปลงทุนต่างประเทศห้ามเด็ดขาดเพราะคุณจะขาดทุนย่อยยับคุณจะมีปัญหาอุปสรรคนะครับแต่ถ้าคุณลงทุนในประเทศไทยคุณลงทุนไปเถอะแล้วคุณสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตในสิ่งที่คุณลงทุนได้นะครับหลัง30เมษายนเป็นต้นไปนะครับแล้วก็นักธุรกิจหรือมหาเศรษฐีทั่วโลกนะครับต่างประเทศนะคุณจำไว้นะประเทศไทยคือแผ่นดินทองคำนะครับคุณจะต้องนำเงินมาลงทุนที่ประเทศไทยนะครับคุณจะประสบความสำเร็จมีผลกำไรที่มากมายนะครับเป็นกอบเป็นกำเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนทั่วโลกนะครับมาลงทุนในประเทศไทยคุณจะเกิดความมั่งคั่งร่ำรวยประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ต้องเคารพกฎหมายประเทศไทยด้วยนะครับประเทศไทยเนี่ยเป็นแผ่นดินที่มีเสรีภาพสูงที่สุดดีที่สุดสะดวกสบายนะครับคุณอยากกินอะไรก็กินคุณอยากเที่ยวอะไรก็เที่ยวคุณอยากไปไหนคุณก็ไปได้มีความสุขเป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเศรษฐกิจโลกแล้วก็เศรษฐกิจนะครับของประเทศไทยในแถบเอเชียนะครับจะมีความเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จนะครับเงินทองก็จะไหลมาเทมาเป็นกอบเป็นกำโดยเฉพาะประเทศไทยของเราจะเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของนานาประเทศนะครับที่จะมาลงทุนนะครับให้ประสบความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองมีความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นอย่างดีนะครับและส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับพ่อค้าแม่ค้ามีเกณฑ์การซื้อง่ายขายคล่องประสบความสำเร็จขายดีขายดีนะครับเงินทองไหลมาเทมาเป็นกอบเป็นกำเลยนะครับและถ้า FC แฟนคลับของมฤทธิ์ผ่าดาวทุกๆคนนะครับคุณได้บูชาน้ำเต้าเซียนมหาเศรษฐีราชาโชคของอาจารย์ไปนะครับน้ำเต้าของเซียนนะหรือเขาเรียกว่าน้ำเต้าดูดซับก็ได้นะครับน้ำเต้าเนี่ยคือถือว่าเป็นของมงคลนะครับซึ่งเทพเจ้าหรือเซียนสมัยก่อนของจีนเนี่ยนะครับเขาใช้กันเป็นภาชนะในการบรรจุน้ำทิพย์ชาวจีนจะเน้นใช้น้ำเต้าในการรักษาสุขภาพบรรเทาการเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะครับและน้ำเต้าก็ถือว่าเป็นของวิเศษนะครับซึ่งจะแก้อาถรรพ์ในสิ่งต่างๆได้เช่นประตูตรงกันนะครับประตูตรงกับบันไดนะหรือบันไดทางขึ้นของวิญญาณบนใดคู่นะครับเพราะฉะนั้นน้ำเต้าก็สามารถที่จะแก้ได้โดยการเอาน้ำเต้าเล็กๆนะครับไปติดไว้ตรงประตูนะตรงวงกบด้านบนนะครับตรงกลางก็ถือว่าเป็นมงคลนะแล้วสิ่งนี้สามารถแก้อาถรรพ์ในเรื่องของทางเดินวิญญาณได้นะครับคุณจะนิมิตฝันถึงเพราะสิ่งนี้จะส่งผลถึงคุณนะครับเช่นบางคนเขาบอกว่าฝัน
เขาฝันถึงบนไดของบ้านของเขาเนี่ยที่เขานับเป็นเลขคู่ทางเดินของวิญญาณเนี่ยบนไดหนึ่งขั้นในความฝันมันแตกเพะมันแตกเลยนะครับมันแตกชั้นไหนล่ะมันแตกขั้นบนครับแตกเพะเพราะฉะนั้นบันไดนี้ก็จะไม่เป็นเลขคู่แล้วจะเป็นเลขขี้นะครับสามารถแก้อาถรรพ์ในเรื่องของทางเดินของวิญญาณได้นะครับแล้วก็จะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นโชคลาภและความสำเร็จนะครับและเซียนสมัยก่อนของจีนเนี่ยจะใช้น้ำเต้าในการดูดทั้งหยินและหยางนะครับดูดทั้งพลังงานที่ไม่ดีพลังงานที่ดีเข้ามานะครับดูดเข้ามาไว้กักเก็บไว้ในน้ำเต้านะแล้วเสร็จแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับแปรสภาพจากสิ่งที่ไม่ดีกลายเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็นำพามาซึ่งโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับผู้ที่บูชาสักการะหรือครอบครองน้ำเต้าอยู่นะครับอาจารย์ก็แนะนำให้กับลูกศิษย์ FC อาจารย์นะครับที่มาดูฮวงจุ้ยออนไลน์นะครับอาจารย์ก็แนะนำให้ไปปฏิบัติตามนี้นะครับก็ถือว่าเป็นมงคลหลายคนก็มีโชคลาภมีความสำเร็จกันต่างๆกันไปนะครับเพราะว่าน้ำเต้าเนี่ยไม่ว่าคุณจะติดในที่ทำงานในออฟฟิศเขาก็ดูดโชคลาภความสำเร็จให้คุณอยู่ที่บ้านเวลาคุณนอนเนี่ยนะครับช่วงกลางคืนนะที่บ้านน้ำเต้าก็จะดูดพลังงานต่างๆที่ไม่ดีนะครับพอช่วงเช้าพระอาทิตย์เบิกอรุณน้ำเต้าก็จะแปรสภาพนะครับปล่อยคลายทรัพย์สินให้คุณนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะได้เห็นนะครับน้ำเต้าเนี่ยจะมีอยู่2อย่างนะครับอย่างที่1คุณจะเห็นน้ำเต้าที่แหลมๆเป็นมีปลายแหลมๆเป็นก้านที่ออกมาที่เขาตัดนะครับและอีกอย่างน้ำเต้าที่เขาตัดแล้วก็ใส่จุกจะมีอยู่2อย่างแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีลวดลายต่างๆนานานี่ก็แล้วแต่นะครับอาจจะเป็นรูปเทพเจ้าใส่ซิงเย่หรืออาจจะเป็นอักษรมงคลของจีนก็ว่าไปนะครับน้ำเต้าทั้งสองอย่างนี้สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำเต้าแบบจุกนะเปิดมาปุ๊บเขาก็ดูดแล้วก็จะปล่อยพลังงานคลายทรัพย์สินให้คุณได้นะครับส่วนน้ำเต้าที่มีแหลมๆเนี่ยนะก็สามารถที่จะดูดแล้วก็คลายทรัพย์สินให้คุณได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเนี่ยถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยเราคงไม่เห็นหรอกเราอาจจะเห็นจุดเล็กๆนะครับตรงก้านนะเพราะว่าอากาศเนี่ยมันก็เข้าถ่ายเทได้อยู่แล้วนะครับและอีกอย่างนึงถ้าคุณมีน้ำเต้านะครับน้ำเต้าต้องเป็นธรรมชาตินะแบบธรรมชาติลูกมันจะเบามากเบาหวิวเลยนะครับถือว่าดีนะแต่น้ำเต้าอย่างอื่นเช่นน้ำเต้าแกะจากไม้หรือทำจากอะไรเงี้ยอันนี้คืออาจารย์ไม่เคยใช้อันนี้บอกตรงๆนะครับแต่ว่าอันเนี้ยจากที่ใช้มาแล้วจากสถิติเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จอย่างอัศจรรย์นะแล้วถ้าคุณเนี่ยนะครับถ้าตำแหน่งของบ้านคุณถ้าเป็นตำแหน่งเจริญเป็นตำแหน่งที่ดีให้คุณเอาน้ำเต้าไปวางไว้ตรงนั้นได้ถือว่าเป็นมงคลจะช่วยคุณเนี่ยมีทรัพย์สินมีธุรกิจกิจการการงานที่ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าใครไม่รู้นะครับก็ให้คุณเนี่ยนะไปหาน้ำเต้าลูกเล็กๆไม่ต้องใหญ่เข้าไข่ไก่ก็พอให้เป็นของแท้นะครับแล้วเสร็จแล้วให้คุณมาใส่พานบูชาวางไว้ตรงหน้าหิ้งพระถือว่าเป็นมงคลนะครับเดี๋ยวก็จะมีตัวอย่างตามรูปขึ้นให้นะครับมันจะเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากนะครับถือว่าอาจารย์ได้เปิดเผยเคล็ดลับให้กับคุณเลยนะเพราะหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ทยอยบอกกับลูกศิษย์ไปนะครับก็มีความสำเร็จกันนะคือให้คุณเนี่ยวางเนี่ยหาพานสีทองนะเพราะมันจะครบธาตุนะครับน้ำเต้าเนี่ยคุณจะเห็นจุดแหลมๆขั้นบนตรงปลายยอดถูกไหมอันนี้มันก็แล้วแต่มันจะแบบไหนแบบเขามีหรือเปล่าหรือแบบตัดอะไรเงี้ยก็สุดแท้แต่ใช่ไหมให้คุณใส่พานทองพานทองพานทองก็เปรียบเสมือนทองคำทองคำนะครับพื้นดินเปรียบเสมือนธาตุดินเข้าองค์ประกอบการก่อเกิดธาตุตามหลักฮวงจุ้ยดินก่อเกิดทองทองก่อเกิดน้ำน้ำก่อเกิดไม้ไม้ก่อเกิดไฟไฟก่อเกิดดินมันจะหมุนเวียนแปรสภาพตามวัฏจักรมีแต่การก่อเกิดโชคลาภและความสำเร็จความมั่งคั่งร่ำรวยให้คุณนะครับทำไมถึงอาจารย์ถึงบอกว่าให้คุณวางในพานทองนี่แหละคือความหมายเวลาคุณวางเนี่ยพื้นดินมันก็ถือว่าเป็นดินแล้วนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ชั้น1ชั้น2ชั้น3มันก็เปรียบเสมือนพื้นดินที่คุณวางมันก่อเกิดในตัวนะครับพานทองก็รองรับจากพื้นขึ้นมานะครับแล้วก็น้ำเต้าข้างในก็จะมีน้ำถูกไหมจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงมีธาตุไม้แล้วเสร็จแล้วก็ขึ้นมาปลายแหลมๆบนน้ำเต้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นธาตุไฟนะครับในดวงชะตามันก็หมุนเวียนไปเรื่อยมันจะมีโชคลาภอย่างมหัศจรรย์นะครับเคล็ดลับหลายอย่างที่อาจารย์บอกคุณไปเนี่ยจะต้องทดสอบทดลองก่อนนะหลายปีไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมาจะให้คุณไม่ได้นะไม่ว่าวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังที่อาจารย์ให้คุณไปเนี่ยเห็นผลประจักษ์ 100% ครับขึ้นอยู่กับว่าคุณมีความศรัทธาขนาดไหน
และเป็นคนที่ชอบสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมเป็นมงคลในดวงชะตาและเป็นคนที่กตัญญูนะครับต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และพ่อแม่เป็นสำคัญบุญกุศลนี่จะช่วยเกื้อหนุนให้คุณประสบความสำเร็จนะครับที่จะให้คุณใส่พานวางไว้ตรงหน้าหิ้งพระเนี่ยมันมหัศจรรย์มากมหัศจรรย์แบบไหนคุณรู้ไหมเนี่ยมันจะเกิดพลังงานบางอย่างนะครับเพราะว่าห้องพระหรือหิ้งพระเนี่ยนะครับในสถานที่นั้นถือว่าเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดและคุณวางตรงนั้นเนี่ยมันจะก่อเกิดพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์อันเป็นมงคลนะครับเปรียบเสมือนเซียนเนี่ยจะมาอยู่ในน้ำเต้าเพราะว่าเซียนหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยต้องการบูชาสักการะพระพุทธเจ้าเป็นมงคลนะครับถ้าคุณคิดดีทำดีพูดดีนะครับสวดมนต์พระตลอดเนี่ยน้ำเต้านี้ก็จะยิ่งส่งผลให้คุณเนี่ยมีกิจการการงานที่ดีร่ำรวยประสบความสำเร็จดึงดูดโชคลาภทรัพย์สินเงินทองให้คุณร้อยล้านพันล้านประสบความสำเร็จมีความมั่งคั่งร่ำรวยนะครับถือว่าดีมากเลยมีความเป็นอัศจรรย์มากมันเป็นเปรียบเสมือนอภินิหารก็ได้ความมหัศจรรย์นะครับหลายปีก่อนเนี่ยที่อาจารย์ทำงานนู่นนี่นั่นอยู่ดีงานก็มาเข้างานก็เข้าตุ้งติ้งมีมาตลอดนะครับหลายปีก่อนเพราะฉะนั้นเคล็ดลับต่างๆวัตถุมงคลเนี่ยจะต้องผ่านการทดสอบการบูชาโจทย์สถิติว่ามันใช้แล้วได้ผลไหมนะครับถ้าได้ผลแล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะบอกต่อคุณให้ประสบความสำเร็จต่อกันไปนะครับถือว่าเป็นบุญต่อบุญเป็นมงคลนะคือโชคลาภและความสำเร็จต่างๆเนี่ยมันจะมาอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันครับอันนี้แหละคือความมหัศจรรย์คุณทำอยู่มาจากไหนวะอะไรเงี้ยมันจะแปลกมากเพราะฉะนั้นพยายามนิ่งๆนะครับไม่ต้องไปคิดต่อสิ่งใดบูชาสักการะให้คุณใช้ชีวิตแบบปกติทำงานไปนู่นนี่นั่นสวดมนต์พระไปนะครับเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเซียนซึ่งอยู่ในน้ำเต้าก็จะประทานพรโชคลาภความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับคุณเองในที่สุดนะครับนะเพราะฉะนั้นในน้ำเต้าของอาจารย์เนี่ยนะครับผ่านพิธีกรรมปลุกเสกอันเป็นมงคลนะครับซึ่งฟ้าบอกมานะครับอาจารย์ก็มาทำตามนะถือว่าเป็นมงคลเพราะคุณจะได้เห็นรูปภาพที่อาจารย์ได้นิมิตฝันถึงนะครับน้ำเต้าเซียนของอาจารย์นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าอาจารย์เป็นคนแรกนะครับที่ได้สร้างน้ำเต้ารูปภาพนี้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวอาจจะมีใครก๊อปปี้ลอบเลียนแบบอันเนี้ยมันไม่ถูกต้องนะครับเฉพาะรูปน้ำเต้าแบบนี้นะที่มีปลามีน้ำมีต้นไม้อะไรเงี้ยนะครับเฉพาะน้ำเต้าแบบนี้นะแล้วก็ได้มีลูกศิษย์ FC นะครับซึ่งติดต่อแม่อาจารย์เนี่ยนะครับช่วยปลูกเสกบูชาน้ำเต้าให้หน่อยนะครับหลายคนติดต่อมาอาจารย์ก็ทำให้นะครับแต่ก่อนอาจารย์ก็มีน้ำเต้าต้นน้ำเต้าของอาจารย์เนี่ยนะแต่ว่ามันก็หมดไปนานแล้วนะครับไม่ได้มีเยอะนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ไปหาของดีของแท้นะครับน้ำเต้าของแท้แบบธรรมชาตินะครับแล้วก็ผ่าพิธีกรรมปลุกเสกอาจารย์ทำหลายขั้นตอนให้ครบ5ธาตุนะครับเพราะว่าน้ำเต้าผลน้ำเต้าเนี่ยนะครับก็มาจากธาตุดินผลมันออกมาเป็นธาตุดินเต็มตัวเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีพลังงานที่ไม่ดีอยู่นะครับอาจารย์ก็นำมาเนี่ยนะครับล้างพลังงานที่ไม่ดีออกนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปปลุกเสกตามขั้นตอนนะครับตามพิธีกรรมอันเป็นมงคลด้วยศาสตร์แห่งเบญจธาตุนะครับตามหลักฮวงจุ้ยอาจารย์ก็ต้องเดินทางไปหลายสถานที่นะครับเพื่อปลุกเสกให้ครบธาตุอันเป็นมงคลนะเพราะฉะนั้นก็มี FC หลายท่านเนี่ยนะครับได้บูชาน้ำเต้าของอาจารย์ไปก็ได้มีเสียงตอบรับกลับมานะครับดีขึ้นบางคนสัมผัสได้นู่นนี่นั่นนะครับบางคนก็ฝันต่างๆนานานะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมีตัวอย่างเสียงตอบรับจาก FC นะครับลูกศิษย์ที่ได้บูชาสักการะไปนะครับว่าได้บูชาน้ำเต้าเซียนมหาเศรษฐีราชาโชคของอาจารย์ไปแล้วนะครับมีความรู้สึกอย่างไรบ้างเหมือนที่ผมรู้สึกก็รู้สึกว่ามีความมั่นใจว่าน่าจะแก้ฮวงจุ้ยได้นะครับรู้สึกว่าน่าจะดีอะไรเงี้ยทีนี้แฟนผมก็ตั้งแต่ตั้งครับผมก็นอนหลับลึกหลับสบายทั้งหลานทั้งตัวเขาเองเลยนั่นเองครับนอนสบายหลับลึกมากทุกวันนี้ตั้งแต่ติดน้ำเต้านั้นนอนสายทุกวันนั่นแหละประมาณนั้นแหละน่าจะเป็นอย่างนั้นทีนี้ผมก็ไปเล่าที่ตลาดฟังแล้วทำไมมาสายวะโอ้ผมติดน้ำเต้าอาจารย์นอนหลับเพลินเลยแล้วไปเอาออกเลยบอกไอ้คนที่ตลาดบอกเฮ้ยมาสายเหรออะไรเงี้ย
แต่มีพูดว่าโอ้ตั้งแต่ติดน้ำตาตอนหลับลึกไม่ยังตื่นไม่ยอมตื่นคือว่ากับร้านเขาเจ็ดขวบนั้นเออหกขวบเจ็ดขวบเนี่ยเหมือนกันเขาบอกป้ากงนอนหนูนอนหลับสบายเองบอกครับก็นี่ผมรู้สึกว่าเหมือนที่ผมรู้สึกว่ามีความมั่นใจว่าเออน่าจะแก้ฮวงจุ้ยได้นะว่าจะรู้สึกว่าน่าจะดีอะไรเงี้ยนะครับนะเพราะฉะนั้นท่านใดสนใจนะครับบูชาน้ำเต้าเซียนมหาเศรษฐีราชาโชคของจารย์เนี่ยนะครับของแท้แบบธรรมชาตินะครับผ่านพิธีกรรมปลุกเสกอันเป็นมงคลแล้วก็สามารถติดต่อมาเช่าบูชาน้ำเต้าเซียนกับจารย์ได้นะครับแต่ว่าคือถ้าบางคนคุณจะไปบูชาน้ำเต้าที่ซื้อขายในเน็ตเนี่ยนะครับมันอันนี้อาจารย์ก็ไม่แน่ใจนะว่าทำถูกต้องหรือเปล่านะครับก็สุดแท้แต่นะแต่หลายคนเนี่ยนะครับเขาก็ติดต่อแม่จารย์ปลุกเสกกันเพื่อความสบายใจนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับหลายคนได้บูชาไปแล้วอาจารย์ก็ส่งไปสนีไปให้นะครับอันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดถึงนะครับขั้นตอนการบูชานะครับแล้วก็บทสวดนะครับสั้นๆไม่ยาวนะของน้ำเต้าเซียนหมาสติราชาโชคของอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณบูชาไปแล้วนะครับพอน้ำเต้าถึงคุณเนี่ยนะครับให้คุณแกะน้ำเต้าออกมานะครับหรือคุณอาจจะติดต่อมาอาจารย์อีกทีนึงก็ได้ว่าน้ำเต้ามาถึงแล้วนะอาจารย์ก็จะได้ดูช่วงเวลาที่ดีอันเป็นมงคลนะครับซึ่งคุณจะได้บูชาใช้งานให้ประสบความสำเร็จอันเป็นมงคลนะครับพอเมื่อถึงเวลาเลิกยามที่ดีนะครับก็ให้คุณเนี่ยนำน้ำเต้าเนี่ยนะครับทั้ง2 อย่างไม่ว่าคุณจะได้แบบจุกหรือแบบแหลมๆนะครับทั้ง2 อย่างสามารถบูชาได้หมดนะครับเป็นมงคลนะแต่ว่าถ้าน้ำเต้าเป็นจุกที่เปิดเนี่ยกูก็ต้องพยายามดูแลรักษาความสะอาดนิดนึงนะครับเดี๋ยวอาจจะมีแมลงอะไรเข้าไปแมงแก่แมงสาบอะไรเนี่ยคุณต้องดูหน่อยนึงนะครับถ้าสมมุติว่ามีเข้าไปให้คุณเคาะออกนะครับทีออกมานะแต่ถ้ามันมีมวลสารอะไรออกมาก็กูก็หยิบใส่ไปแล้วเอาแมลงทิ้งไปเนี่ยโอเคนะครับคุณก็ดูแลทำความสะอาดนิดนึงนะแต่ถ้าคุณมีแหลมแหลมเนี่ยโอเคสบายใจนะครับแมลงก็จะไม่เข้าไปหาคุณหรอกนะเวลาที่อาจารย์ปลุกเสกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับแบบจุกเนี่ยอาจารย์ก็จะปิดจุกปุ๊บแบบอย่างแน่นเลยนะเพื่อให้คุณไปเปิดเองเป็นมงคลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อถึงเวลาที่ดีนะให้คุณเนี่ยนะครับตั้งจิตอธิษฐานนะครับคุณอาจจะจุดธูปหรือไม่จุดก็แล้วแต่หรือคุณอาจจะจุดก็จุด3ดอกก็พอเป็นมงคลทำที่หิ้งพระโต๊ะหมู่บูชาได้นะครับเป็นมงคลนะครับให้คุณกล่าวนะโม3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ3จบนะครับต่อมาก็มาสวดบทบูชานะครับน้ำเต้าเซียนมหาเศรษฐีราชาโชคอันนี้คือชื่อน้ำเต้าของอาจารย์นะน้ำเต้าของอาจารย์มีชื่อนะครับน้ำเต้าเซียนมหาเศรษฐีราชาโชคให้คุณสวดบทสวดอยู่ข้างล่างคุณเห็นไหมนะครับอักขระเนี่ยนะภาษาบาลีเนี่ยนะนะโมพุทธายะนะมะพาทะจะภากัสสะนะชาลีติมะอาหูสวดแบบนี้9จบเป็นมงคลพอคุณสวดเสร็จแล้วปุ๊บนะครับให้คุณเนี่ยนะก็ถ้าคุณมีแบบจุกก็เปิดจุกปั๊บเรียบร้อยเป็นมงคลถ้าคุณมีปลายแหลมๆก็ให้คุณลูบปลายแหลมๆขึ้น1ครั้งลูบขึ้นมาปุ๊บก็ถือว่าเป็นมงคลแล้วประสบความสำเร็จและเสร็จแล้วคุณก็สามารถนำไปใช้งานได้นะครับเป็นบูชาที่หิ้งพระหรือคุณอาจจะไปแขวนอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ให้สวดบทบูชาองค์เทพเจ้าชัยสิงห์เอี้ยนะครับเพราะว่าในการปลุกเสกการเป็นมงคลจะอัญเชิญเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเข้ามามากมายหนึ่งในนั้นก็จะมีเทพเจ้าชัยสิงห์เอี้ยตลอดเป็นมงคลนะครับก็ให้คุณบูชาเนี่ยนะโอมชัมปราจาเรนายเยสวาสู่แบบนี้3หรือ9จบหรือสวดไปเรื่อยๆในใจนะครับจะเด่นในเรื่องของโชคลาภการเงินโดยตรงนะครับถ้าคุณต้องการโชคลาภการเงินก็ต้องสวดบูชาองค์เทพเจ้าชัยสิงห์เอี้ยเป็นมงคลนะครับโอเคนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขนะครับถ้าใครสนใจจะบูชาน้ำเต้าเซียนมหาเศรษฐีราชาโชคของแท้โดยธรรมชาติผ่านพิธีกรรมปลุกเสกอันเป็นมงคลก็สามารถติดต่ออาจารย์ได้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ